สวัสดีค่ะประการมาอีกแล้วนะคะเนี่ยค่ะน้องๆค่ะชัวเอมมาเอลของประการดอกใหญ่มากค่ะไม่ใช่มากธรรมดาค่ะมากมากค่ะโอ้โหน้องๆค่ะใหญ่จริงๆค่ะแล้วดูสิคะกลีบน้องสวยค่ะวันนี้ประการเอาบันไดมาขึ้นค่ะนะคะอันนี้อยู่บนยอดเลยนะคะนี่ดูสิคะนี่อันนี้หลังคาบ้านนะคะ นี่ค่ะนูนค่ะอันนูนก็เป็นเอ่อมวญสุขัวไทยค่ะกําลังติดดอกเต็มเลยค่ะสีแดงนะคะแล้วข้างๆงกันนี่ค่ะลาวินล่าคอตต้าค่ะน้องนคะพอน้องถูกแดดนานๆนะคะน้องจะเป็นสีแดงส้มๆสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะน้องๆคะดูสิคะดอกสีสันของน้องค่ะสวยมากๆเลยค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีเนาะเราก็มาเจอกันด้วยกุหลาบสี ส้มๆอย่างนี้แล้วกันเนาะสวยยิงจริงค่ะน้องๆคะยิ่งถ้าโดนแดดนะคะแดดแรงๆนะคะโอ้โหกีบของน้องจะสวยงามมากๆเลยคะ่ะนี่คะ่ะประการเห็นแล้วชอบใจมากเลยคะ่ะชัวเอมมานูเอลนะคะใครยังไม่มีนะคะน้องๆคะแต่ประการนะคะจะบอกว่าเมื่อคืนนี้นะคะประการก็ไปดูอีกสวนหนึ่งค่ะน้องๆมีแต่กุหลาบฟอร์มปีสองปีสองปีกว่าเลยนะคะน้องๆคะ่ะ แล้วโฟ์มเขาสวยมากเขาขายหกสิบเก้าบาททุกต้นค่ะแล้วเขาจับมาคู่กันสองต้นหนึ่งรอยยี่สิบเก้าบาทค่ะนะคะเมื่อคืนนี้ประการก็เลยได้มาอีกห้าต้นค่ะน้องๆโอ้ยเนี่ยค่ะถ้าจะหยุดการเอฟกุหลาบได้นะคะน้องๆป้าจะบอกเทคนิคก็คือเลิกเล่นเฟซบุ๊กไปเลยค่ะอย่าเข้าไปค่ะ นะคะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะสามสี่เดือนพอประการปลูกกุหลาบเสร็จสับแล้วประการไม่เข้าไปในเฟซบุ๊กเลยค่ะจนเพื่อนๆถามว่าแกไปไหนทําไมแกไม่เห็นโพสต์เห็นอะไรเลยประการก็โพสต์เหมือนกันค่ะแต่โพสต์เรื่องไปเที่ยวเรื่องโน้น ون, เรื่องนี้ค่ะแต่ไม่เกี่ยวกับกุหลาบนะคะก็มีบ้างค่ะกุหลาบก็มีบ้างแต่น้องๆค่ะถ้าไม่อยากจะเมือ่อ ลั่นนะคะหรือว่ากระเป๋าเบาลงกว่านี้นะคะนงองปาบอกเลยค่ะเทคนิควิธีการก็คืออย่าเข้าไปดูค่ะแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นสิคะคนเราเนาะก็รู้อยู่ค่ะว่าเขาจะไล่กันตอนเย็นเนาะประมาณสักเนี่ยค่ะบ่ายสี่ห้ามุเขาก็จะเริ่มไล่แล้วนะคะบางสวนนะคะเขาจะเขาไม่มีเระบบไฟเนะเาะก็อยู่บนดอยเขาก็จะไล่เลยค่ะเขาก็จะไล่ แต่สวยจริงๆค่ะน้องๆค่ะต้นเขาสวยมากแล้วก็เป็นกุหลาบสายพันธุ์ค่ะน้องๆนะคะชืออ่อสวนกุหลาบอะไรนะชีวิตที่เหลืออยู่จะทําให้ดีที่สุดอะไรประมาณเนี้ยค่ะสวยมากๆค่ะแล้วขายถูกมากถูกจนประการอดใจไม่ไหวค่ะหกสิบเก้าบาทค่ะค่าส่งห้าต้นสองร้อยประการก็รับมาสิคะดีกว่าเราไปซื้อ,อ,องานกระถางหรือว่างานถุงขาวอันนี้งานถุงขาวนะคะหกสิบเก้าบาทเนี่ แล้วก็ต้นใหญ่มากค่ะโอ้ยประการนี่ถูกใจมากเลยค่ะก็เลยอดใจไม่ไหวค่ะก็เอามาห้าต้นค่ะเดี๋ยวเนี่ยค่ะงานยากของประการแล้วค่ะนี่นะคะประการอยู่สูงค่ะวันนี้ประการอยู่สูงมากๆเลยค่ะประการป้องกันตัวเองอยู่นะคะประการก็ไม่ประมาทค่ะเพราะว่าเราอายุมากแล้วเนาะบันไดก็เป็นบันไดมีคุณภาพนะคะขอบคุณนะคะ ที่เข้ามาชมกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามประการหน่อยนะใกล้จะผ่านกดของเขาแล้วนะคะเหลืออีกไม่กี่คนนะคะมีพี่น้องก็ช่วยบอกต่อช่วยแชร์ให้ประการหน่อยนะคะนี่ค่ะประการน่ะเห็นชัวเอม็มมานูเอลค่ะเนี่ยค่ะปลูกลงดินประมาณห้าเดือนค่ะน้องๆค่ะสามต้นนี้นะคะ เขาช่างแตกกิ่งกระดดงแตกโดกออกมาค่ะประการบอกแล้วนะคะว่าอยากให้กุหลาบดุกนะคะต้องขยันตัดแต่งกิ่งนะคะแล้วก็ถ้าเป็นกุหลาบเลื้อยนะคะต้องนุ้มเขาเข้าซุ้มค่ะแล้วก็ให้เขาละนาบไปกับพื้นค่ะยิ่งต้นของเขาล้มนอนมากเท่าไหร่นะคะเอ,อเขาก็จะมีเออยอดแตกมาตามโซกใบแบบนี้นะคะน้องๆค่ะนี่ค่ะนะคะประการ ก็ทําค่ะก็ดูจากช่องอื่นๆที่เเขาเผยแพร่เรื่องการปลูกกุหลาบนี่แหละค่ะน้องๆคะ่ะนี่ค่ะน้องก็จะใช้เวลาในการเนี่ยค่ะประมาณสามสิบวันเนาะรอบดอกน้องนอะ่ะประมาณสามสิบวันถึงสี่สิบห้าวันนะคะแต่ชัวเอม็มมานนเอลนี่รอบดอกน้องไวอยู่นะคะคือเดินไปต้นอื่นค่ะแล้วกลับมาชัวเอมก็ติดดอกอีกแล้วค่ะนะคะไม่ใช่ไม่นานเกินโลค่ะน้องๆคะ่ะไม่นานเกินโลนะคะ เราจะมีชัวเอมติดสวนไว้ค่ะประการมีสามต้นก็น่าจะพอแล้วเพราะว่าไม่มีพื้นที่ค่ะน้องๆค่ะเนี่ยค่ะวันนี้ว่าจะตัดต้นโยทิ้งนะคะเนี่ยจะต้องมีปัญหากับคนข้างบ้านแล้วนะคะถ้าตัดต้นโยทิ้งนะคะเพราะว่าเขาที่แล้วลุงแกก็พูดมาแล้วค่ะว่าเอาผ้ามาสิเอาผ้าเหลืองมาสิจะบวชต้นโยแกบอกว่าอย่างนี้แต่ประการจะตัดค่ะเพราะว่าประการเป็นคนปลูกเองค่ะเนี่ยค่ะถึงจะเป็น คุณลุงคุณป้านะคะแต่ถ้าเราทําไม่ถูกไม่ต้องเนาะเราเป็นเด็กเนาะพี่เขาก็จะไม่พอใจค่ะแต่จะทําไงได้ล่ะคะในเมื่อสวนกุหลาบของประการก็มีแค่นี้ค่ะเนื้อที่ไม่เยอะค่ะสาเหตุก็คือเนื้อที่มันเป็นดินเหนียวค่ะน้องๆค่ะเหนียวมากๆค่ะแล้วถ้ากุหลาบลงไปเนี่ยหนึ่งแหละรากจะเน่าเพราะว่าดินไม่ระบายเนะรากเขาไม่สามารถที่จะระบาย หรือว่าชวนชายไปหาอาหารได้ประการก็ต้องเตรียมดินก่อนค่ะน้องๆค้านี่ค่ะเรดอีเดนนะคะเมื่อคืนนี้ก็มีนะคะเรดอีเดนตัวละหกสิบเก้าบาทเอออายุปีกว่าค่ะแล้วดอกน้องสวยมากค่ะแต่ไม่ค่อยมีคนเอาแสดงว่าไม่มีคนเอฟแข่งค่ะเพราะว่าอะไรคะเขาอ,อาจจะมีกันบ้างแล้วนะคะเหมือนอย่างประการค่ะถ้าเป็นพวกคอนสแตนตเอยอเล็กซานดีนเอยเอ,อชัวเอมเอย มาสุละมองคือเลนนิบูโอ้โหประการก็ไม่เอฟค่ะประการก็ดูเขาเฉยๆค่ะนะคะมีหมดค่ะสายพันธุ์เยอะแยะมากมายเลยแล้วน้องๆค่ะกุหลาบช่วงนี้ค่ะถูกมากๆค่ะต้นละหกสิบเก้าบาทนะคะแล้วต้นใหญ่นะคะได้มาปั๊บเราปลูกลงดินหรือว่าลงกระถางนี่สามารถเลี้ยงโตไปได้เลยแบบแบบไม่ต้องกลัวน้องตายนะคะแต่ถ้ากุหลาบไหนที่อายุ การติดตาสักสามเดือนหกเดือนนะคะน้องจะยากมากเลยค่ะนะคะต้องเจ้าของสวนเนี่ยเขาจะมีความซื่อสัตย์กับลูกค้ามากๆเลยนะคะเขาจะเลี้ยงจนตูฟอร์มไหนไม่สวยเขาก็ไม่เอามาค่ะน้องๆประการนี้โอ้โหถูกใจมากๆค่ะพูดแล้วพูดอีกค่ะเมื่อคืนนอนตั้งห้าทุ่มค่ะแล้วก็เช็คยอดเช็คอะไรโอมาเช้าโอนเงินไปเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะ เดี๋ยวนี้มิจฉาชีพก็เยอะนะคะฉะนั้นจะโอนเงินโอนอะไรก็ต้องถามเจ้าของสวนดีๆว่าเพจไหนบัญชีอะไรชื่ออะไรนะคะนะคะประการก็เคยโดนหลอกเหมือนกันนะคะน้องๆแต่ไม่ใช่เกี่ยวกับกุหลาบค่ะแต่เป็นเกี่ยวกับผ้าถุงค่ะประการซื้อจากจังหวัดเชียงรายเนาะตอนนั้นนะคะประการเกือบโดนค่ะคือโดนไปแล้วแหละแต่ประการก็ใช้วาทะศิลในการพูดเนาะพูดโนูน้นพูดนี่มาแล้วก็ประการก็ไม่ไปด่าโทเขาเนาะ ประการจะบอกเทคนิคนะคะถ้าเราไปด่าเขาไปอะไรเขานะคะไปโพสต์วิจารณ์เขาประจานเขานะคะเนี่ยค่ะเขาก็เหมือนกับว่าคนเราประเทศไทยมันก็กว้างเนาะเราก็คงจะไม่ได้เจอกันนะเนี่ยค่ะประการอยู่บนต่างค่ะบนก็บนบันไดค่ะประการเลยไม่ลงนะคะนี่ค่ะประการจะนั่งอยู่บนนี้และะ้ค่ะวันนี้นะคะจะเล่าเ,เรื่องโดนมิจฉาชีพโกงเรื่องพ้าถุงค่ะตอนนั้นเนาะปี สามประมาณสักช่วงเดือนกันไอสิงหาคมกรกฎาคมค่ะประการก็เข้าไปในเพจขายผ้าถุงค่ะเป็นกลุ่มชุมชนด้วยนะคะกลุ่มรัฐวิสาหกิจของชุมชนของจังหวัดเขาเลยแหละของอำเภอเขาเลยเป็นชุมชนใหญ่นะคะมีสมาชิกเป็นพันๆคนเลยนะก็จะเป็นชาวบ้านที่เขาโทรผ้าถุงเอ่อขายนี่แหละคะ่ะประการเข้าไปเนาะผืนหนึ่งก็150บาทค่ะประการก็สั่งเข้ามา เป็นเงินแล้วนะห้าพันสี่ร้อยบาทในความที่เราก็คิดว่าคนอื่นเขาจะเหมือนเราเนาะน้องๆครับประการจะบอกเนาะคนที่อะไรล่ะคนที่หมดหนทางจนหนทางจริงๆนะคะก็คือการใช้เงินเกินตัวค่ะ น้องๆคอะประการเข้าไปศึกษาดูในเพจของน้องคนนี้นะที่ขายผ้าถุงเนี่ยน้องมีบ้านหลังใหญ่มีรถป้ายแดงแต่งตัวสวยเออออกไปเที่ยวทุกสัปดาห์ค่ะไปห้างไปซื้อของหิวเป็นพวงๆนะคะเนี่ยคะ่ะน้องเขาใช้เงินเยอะมากแล้วทีนี้พอ,อ,อมีลูกค้าสั่งผ้าถุงเข้าไปเนาะก็โอนเงินไปก่อนเนาะเหมือนกับเราซื้อกุหลาบนี่ลคะค่ะ เราอยากได้ของของเขาเราก็ยอมโอนเงินนะคะมันไม่มีเก็บปลายทางเนาะมันไม่เหมือนเร้านสีส้มที่อยู่ในอ,ออนไลน์เนาะที่เขามีการเก็บปลายทางได้ด้วยมีจ่ายแบบเมีผลชำระมีอะไรคะ่ะเดี๋ยวนี้นะคะมันเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะคะประการก็ไม่ไม่ว่าเขาคะ่ะก็พูดดีๆเนี่ยเนาะก็ใช้เอคำพูด ให้เขาฟังว่าเออแบบนี้แบบนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะเขาก็มีลูกสาวเล็กๆอยู่คนหนึ่งกําลังน่ารักเลยค่ะประการก็พูดไปนะคะว่าเออความซื่อสัตย์เนี่ยมันกินไม่หมดนะแต่ถ้าเราเออโคตรโกงเนี่ยมันจะกินไม่นานชีวิตเราก็จะประสบภัยที่เราไม่รู้เนาะว่าเราจะประสบอะไรบ้างประการก็พูดไปทํานองนี้ค่ะนานมากเลยค่ะประมาณจนจะถึงวันที่ สามสิบกันยาอยู่แล้วค่ะประการก็ยังไม่ได้ผ้าถุงค่ะตามจริงแล้วเนาะประการก็จะสิ้นสุดการทํางานคือวันที่สามสิบกันยาของปีหกสามเนาะประการก็จะซื้อผ้าถุงมาแจกน้องๆ้องผู้หญิง้าคมามาแจกน้องๆผู้ชายที่อยู่ในโรงเรียนนั่นแหละค่ะเพราะโรงเรียนเป็นโรงเรียนประการเป็นโรงเรียนใหญ่เนาะมีครูประมาณห้าสิบกว่าคนแล้วก็พนักงานเอออะไรเออก็รวมกันหกสิบเจ็ดสิบคนเนาะประการก็สั่งมาก็มีรถนี้แหละคะ่ะที่ เห็นผ้าถุงสวยเนาะน้องๆเขาก็จะชอบนุ่งผ้าถุงนุ่งสิ้นกันประการก็เลยสั่งทีนี้รอจนแล้วรอจนอีกนะเขาเขียนเพจไปค่ะเขียนข้อความไปใน messenger น้องเขาก็ตอบกลับมานะคะว่าหนูกําลังจัดเตรียมของค่ะหนูกําลังแพ็กสินค้าอยู่นะคะเขาก็พูดแก้ตัวไปวันๆกันน้องๆประการก็นิ่งไปค่ะนิ่งไปหลายวันเลยแหละจนถึงที่สุดแล้วค่ะ ประมาณวันที่สิบห้ากันยาค่ะประการก็เขียนไปใหม่ค่ะเขียนไปหาน้องเขาใหม่น้องเขาก็ตอบมาค่ะว่าเออหนูอขอโทษนะคะพี่หนูไม่ได้ตั้งใจจะโกงหลอกประการก็พูดไปนะคะว่าน้องทําแบบนี้เน่ยน้องจะโกงป้าใช่ไหมป้าก็ไม่ได้มีอะไรกับน้องเนาะเราก็สั่งซื้อของกันเนี่ยเราแม่ค้าเป็นคนค้าขายก็ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตนะคะน้องๆค้าป้าจะฝากไว้อย่างหนึ่งเนาะเออ ความซื่อสัตย์สุดจริตความยุติธรรมความซื่อตรงเนี่ยค่ะมีในทุกอาชีพค่ะน้องๆค่ะไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าตัวเล็กตัวน้อยหรือแม่ค้าใหญ่ร้านค้าใหญ่บริษัทหลายล้านพันล้านหมื่นล้านก็ต้องมีความซื่อสัตย์กับลูกค้าค่ะประการเห็นเขาที่เขาสร้างบ้านเนาะเกือบทุกรายเลยค่ะที่โดนผู้รับเหมาทิ้งงานแล้วก็หนีไปนะคะถ้าคุณทำไม่ได้คุณก็ไม่น่าจะมาทำอาชีพแบบนี้เนาะ ประการว่าเขาก็คงไม่ตั้งใจค่ะเขาคงอยากจะทําดีนั่นแหละคนเราเนาะคงไม่มีใครจะเป็นคนโคดโกงในสายเลือดหรอกเนะาะประการว่าอันนี้ประการไม่ได้พูดแรงนะประการก็พูดไปตามเนื้อผ้านะคะทีนี้พอพอประการก็พูดไปนะคะก็บอกไปว่าตกลงน้องจะโกงป้าใช่ไหมเงินห้าพันสีอ่อ่ะป้าไม่ได้เสียดายหรอกนะเธอเอาไป เธอก็ไม่ได้รวยขึ้นป้าเสียไปป้าก็ไม่ได้จนลงนะคะเพราะว่าเงินแค่นี้มันไม่ได้มากมายแล้วมันก็ไม่ได้เล็กน้อยนะคะแต่ถ้าเธอโกงป้าไปเธอก็จะใช้เงินของป้าอย่างไม่มีความสุขใช้ใบไหนใช้เงินบาทไหนเธอก็จะต้องนึกถึงว่าเงินนี้เราได้มาด้วยความไม่บริสุทธิ์เงินนี้เราได้มาแบบคดโกงเขานะคะป้าก็พูดไปแค่นี้ค่ะทีนี้น้องก็เงียบไปค่ะเงียบไปนะคะอีก สองสามวันต่อมาค่ะป้าก็เขียนไปมาอีกว่าอ๋อพอดีป้านะ่ะรู้จักกับผู้กํากับออจังหวัดเชียงรายเดี๋ยววันพรุ่งนี้ป้าจะเข้าไปสโพโสโพของอำเภอของป้าอยู่นะป้าจะไปแจ้งความแล้วเพราะว่าป้านะไม่อยากจะมีปัญหากับน้องนะแต่ป้านะไม่อยากให้น้องไปทําแบบนี้กับคนอื่นน้องๆรู้ไหมคะพี่ๆคะหลานๆล,ลูกหลานคะเพื่อนๆด้วยนะ เนี่ยค่ะคนคนนี้นะคะโกงคนทั่วประเทศเลยค่ะนะคะเล็กๆน้อยๆเก้าร้อยสามร้อยห้าร้อยแปดร้อยพันสองพันบางคนเป็นหมื่นค่ะบางคนเป็นหมื่นๆน,นะคะก็สั่งผ้าถุงมาขายค่ะคือสั่งแล้วก็เอามาขายต่อเนาะเอามาปล่อยต่อเอามาเออเป็นเงินผลอะไรประมาณเนี้ยค่ะบางคนโดนไปเป็นหมื่นสองหมื่นเลยนะคะประกานนี่ยังดีค่ะโดนแค่5400บาท แต่ประการโชคดีอย่างหนึ่งค่ะคือประการไม่ได้ไปโพสต์ด่าเขาไม่ได้ไปประจานเขาเนาะประการก็นิ่งๆอยู่ค่ะประการก็ช่างมันเถอะเงินแค่นี้ก็ถือว่าเราไปเอาของเข้ามาในชาติที่แล้วเขากลับมาเอาเราแค่นี้ก็ถือว่าบุญแล้วนี่ยประการคิดแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะประการคิดบวกคิดแบบคนใจธรรมะค่ะเอาธรรมะเข้าโขเข้าข่มเนาะประการก็เขียนไปบอกเขาว่าเนี่ยนะประการก็จะไปสถานีตำรวจก็จะไปบันทึกประจําวันเอาไว้ว่าน้องเนี่ย เอาเงินไปแล้วก็ไม่ส่งของมาแล้วป้าก็จะไปธนาคารแล้วก็จะไป,าาะไปให้ธนาคารเนี่ยเขาช่วยระงับบัญชีอะไรประมาณเนาะประการก็พูดไปนะคะตามภาษาคนปากสมแจ้เนาะประการก็พูดไปนะคะน้องก็บอกว่าป้าคะหนูนะ่ะขอเวลาก่อนนะคะช่วงนี้ช็อตจริงๆค่ะเงินเข้าน้อยมากเลยบังพูดแบบนี้ค่ะแสดงว่าเขาเริ่มรู้ไงคะคนที่เข้ามาซื้อผ้าถุงร้านเนาะร้านของนางนะ่ะ เขาเริ่มรู้แล้วว่านางเ,เป็นคนขี้โกงเนาะไม่ซื่อตรงไม่ไม่ซื่อสัตย์เขาก็เริ่มออถอยแล้วก็มาตั้งเพจกันค่ะตั้งเพจตามหาคนโกงค่ะประการก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ได้เข้าไปคุยค่ะแล้วทีนี้ทางเพจก็เตรียมตัวค่ะเตรียมตัวที่จะไปเชียงรายกันเนาะเขาก็คุยกันค่ะว่าต้องหาคนสองสามคนไป ไปเป็นคล้ายๆว่าไปแจ้งความค่ะไปเป็นพยานไปเป็นไปแจ้งความที่สพเชียงรายเลยนะคะทีนี้เราอยู่โคราชเนาะอย่างประการอยู่โคราชมันก็ไก่เนาะแล้วประการก็ยังต้องทํางานน้องๆก็เขียนมาชวนะ่าป้าไปด้วยกันไหมคะอย่างง้้อย่างางี้น้องๆเขาก็โดนเหมือนกันค่ะโดนสามร้อยห้าร้อยพันหนึ่งเอจ็ดร้อยห้าพันหมื่นหนึ่งสองหมื่นนะคะตั้งกลุ่มกันคนเป็นยี่สิบสามสิบคนกันน้องๆบางคนเขาก็ เป็นแบบนี้นะคะน้องๆค่ะบางคนเขาเงินเขาเยอะเนาะเขาก็บอกเออช่างหัวมันเถอะทำบุญไปทำทานไปประมาณเนี้ค่ะอันนี้คือความคิดแต่บางคนเนี่ยเขาก็เงินแค่ร้อยสองร้อยเขาอยากได้ป้ถุงไปนุ่งจริงๆค่ะเอานุ่งไปทำงานนุ่งไปวัดไปวานะคะคือเขาต้องการของมาใช้จริงๆค่ะแล้วเขาก็จ่ายเงินไปเขาก็บอกว่าเงินของเขาเนี่ยถึงจะเป็นสามร้อยห้าร้อยเขาก็มีค่ามากนะคะเนี่ยค่ะ เงินนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินเล็กเงินน้อยนะคะน้องๆค่ัเพื่อนๆครัพี่ๆคะ่คะลูกหลานด้วยนะอย่าไปดูถูกเงินนะคะคนที่เขาไม่มีจริงๆแหละค่ะเขาถึงขโมยเนาะคงไม่มีใครอยากจะเป็นโจรในสายเลือดหรอกเนาะคงไม่มีหรอกค่ะนะคะประการคิดแบบนั้นนะว่าคงไม่มีใครที่อยากจะเป็นโจรเป็นขโมยหรอกเนาะอยากลักขโมยคนกินหรอกไปไหนก็มีแต่คนตาหน้าคนอื่นไม่รู้เรานี่แหละค่ะเป็นคนรู้เองเนาะ เรานี่แหละเป็นคนรู้เราไปขโมยของเข้ามาเรานี่แหละรู้แก่ใจเลยว่าเนี่ยเราไปเอาเข้ามานะบางคนนะคะโอ้มีหลายรูปแบบค่ะทุกวันนี้กโกงเยอะแยะมากมายนะคะถ้าเราอยู่ในโลกนี้นะคะเราไม่ทันเ,ล,เลี่ยมคนนะคะเราก็จะเสียเงินอยู่เรื่อยค่ะน้องๆค่ะฉะนั้นเลยในเมื่อเรารู้แล้วเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองเนาะป้าก็บอกน้องเข้าไปแบบนี้ว่าพรุ่งนี้ปา้าจะไปสอพอแล้วนะอยู่งูอย่างนี้ป้าก็พูดไปเนาะทีนี้พอตื่นเช้ามาค่ะ ประมาณแปดโมงเช้าน้องโทรศัพท์มาหาป้าค่ะบอกว่าคุณป้าคะว่าคุณป้าบอกหมายเลขบัญชีคุณป้ามาเลยค่ะเดี๋ยวหนูโอนคืนให้บังัันค่ะอ๋อพอดีเลยค่ะป้าอยู่สพอพอดีเลยป้ากําลังคุยกับผู้กำกับพอดีท่านบอกว่าอ๋อเดี๋ยวกําลังจะต่อสายหาผู้กำกับเอ่อจังหวัดเชียงรายเนี่ยค่ะประการก็พูดไปค่ะตามจริงแล้วนะคะประการก็นั่งอยู่ที่บ้านนั่นแหละค่ะน้องๆค่ะ แต่เราใช้เทคนิคในการพูดเนาะประการก็นั่งอยู่ที่บ้านนั่นแหละไม่ได้ไปสถานีตํารวจอะไรเลยเหรอกคะ่ะแต่สถานีตํารวจที่บ้านประการประการก็รู้จกักภูมิกับคะ่พะพอเราอยู่ในสายงานราชการด้วยกันเนาะเจอกันก็ทักทายสวัสดีท่านเนาะท่านก็รู้จักค่ะว่าเราเป็นครูอยู่ในโรงเรียนโรงเรียนแห่งนี้เนาะเราก็รู้คะ่ะท่านก็บอกว่าเมียอะไรให้ช่วยเหลือก็ไปหาได้นะอะไรประมาณเนี้คะ่ะแต่ประการก็ใช้คําพูดของท่านเนี่ยมาใช้กับน้องคนนี้ว่าเนี่ย ตามจริงท่านไม่ได้รู้จักกันกันกบพวงก,กับจังหวัดเชียงรายหรอกค่ะปาการก็โมเมีเอานะคะปาการก็โมเมีเพิ่มเอาค่ะน้องๆเนี่ยค่ะทายังไงจะได้เงินคืนนะคะปาการก็ไม่ดีค่ะ ไปพูดแบบนี้ก็เท่ากับประการก็ไม่ซื่อสัตย์เนาะแต่มันเป็นวิธีการค่ะน้องๆค่ะคือประการพูดไปแล้วไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนเนาะประการไม่ได้เไปหมกเม็ดทําให้คนอื่นเดือดร้อนหรือว่าเสียหายกับคําพูดของประการเนาะประการก็เลยพูดกับน้องไปแบบนี้ค่ะดูสิคะประการนั่งอยู่บนเออนี่ค่ะนั่งอยู่บนสูงประมาณสองเมตรค่ะน้องๆค่ะบันไดประการห้าขั้นนะคะป้าการนั่งอยู่บนบันไดเลยค่ะน้องๆ นะคะนั่งคุยกับน้องๆวันนี้เลยนะคะด้วยความแล้วก็ใช้โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งถ่ายค่ะไม่ทราบว่ามันจะชัดไหมเนาะเนี่ยค่ะดูกุหลาบประการไกลๆ,ๆนะคะอันนี้ใกล้ๆก็ r o e ค่ะ r o e แล้วก็สวีทบูมูลนะคะแล้วก็พิงซัมเมอร์สนูนะคะแล้วก็แฟงเกนพัมค่ะนู่นค่ะที่บานสีเหลืองๆขาวๆที่เห็นนั่นก็คือเอ่อเมเม,ม,มรากีนค่ะ แล้วตูมที่เหลือๆนั่นก็เป็นเอ่อมองคือหัวใจของชั้นดวงใจของชั้นนะคะแล้วชูช่อตะงานขึ้นมานี่ก็คือลาวิลล่าคอตตาค่ะน้องๆค่ะแล้วแดงๆที่เห็นก็คือเลดีเดนที่เหลืออยู่ค่ะดูสิคะน้องบานได้เยอะมากๆเลยนะคะน้องๆค่ะนี่ค่ะประการก็ใช้คําพูดของประการนี่ค่ะใช้ความใจเย็นค่ะน้องๆค่ะอย่าใจโลนอย่าอย่ารีพรมอย่าใช้อารมณ์ค่ะน้องๆค่ะ การที่เราจะพูดคุยกับคนจะคล้ายๆว่าจะโน้มน้าวจิตใจของคนให้อ่อนลงหรือว่าให้เขาเปลี่ยนใจนะคะเราต้องใช้ความเงียบความนิ่งค่ะนะคะใช้ความนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวนะคะเรานิ่งซะนะคะเหมือนกับในครอบครัวนะคะถ้าคนนึงขึ้นคนนึงก็ลงซะนะคะถ้าขึ้นทั้งคู่นี่ไฟไหม้บ้านแน่นอนคะ่ะน้องๆคะ่ะฉะนั้นนะคะน้องๆป้าจะฝากบอกไว้เลยนะเวลาโมโหนะ่ย เดินหนีกันสักคู่หนึ่งค่ะแล้วค่อยกลับมาใหม่เนาะแล้วก็อย่าไปโกรธกันเกินชั่วโมงสองชั่วโมงนะอย่ากโกรธกันเกินข้ามวันค่ะน้องๆแล้วก็เวลากโกรธกันก็อย่าหิ้วกระเป๋าออกจากบ้านเด็ดขาดค่ะมันจะเคยตัวค่ะน้องๆค่ะแล้วก็อย่าแยกห้องนอนค่ะประการทําไมบอกว่าไม่ให้แยกน้องนอ้าวน้องๆค่ะคนโกรธกันนะคะสามีภรรยานะคะอยู่ด้วยกันเนาะ ก่อนที่จะได้อยู่ด้วยกันมาจนวันนี้น่ะก็เกิดจากความรักใช่ไหมคะความรักความอยากเข้ามาสร้างครอบครัวด้วยกันเนาะทีนี้การที่บางทีมีลิ้นกับฟันเนาะมันก็กระทบกันเนาะขนาดเราปากเราเองเราเคี้ยวข้าวเรายองกัดกระพุ้งแก้มเรายังกัดลิ้นเลยค่ะแล้วนับภาษาคนจากพ่อแม่อื่นนะคะขนาดลูกในครอบครัวเดียวกันสายเลือดเดียวกันคานตามกันออกมายังทะเลาะกันเลยค่ะน้องๆบางครอบครัวนะคะรวยมากฆ่ากันแย่งสมบัติกันค่ะ นะคะอย่าเป็นอย่างนั้นเลยค่ะประเทศไทยเราเป็นศา,าสนาพุทธ9ก้าเปอร์เซนเลยนะคะพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้เรานี่มีสตินะคะมีปัญญาพอมีปัญญาแล้วสติมาปัญญาก็เกิดค่ะน้องน้องน้องๆค่ะ,คะดูสิคะประการพูดเป็นต่อยหอยเลยนะคะวันนี้น้องๆคะ่ะอย่าลืมนะคะประการวันนี้อยู่ยอดเลยค่ะนะคะไม่ลงไปดูกุหลาบดอกอื่นหรอกค่ะมาเช้านี้ประการก็เลยลดน้ำเอ่อ บูราบในถุงค่ะในถุงที่ซื้อมานะคะให้ความชุ่มชื้นน้องหน่อยนึงค่ะนี่ค่ะน้องๆคะคินระบูสวยมากๆเลยค่ะกําลังจะเย้มแล้วค่ะแต่น้องตั้งตูมแบบนี้หลายวันมากเลยนะคะกว่าน้องจะบานแล้วกิ่งกระโดงน้องก็ยังอยู่ดีมีสุกอยู่ค่ะนะคะเดี๋ยวประการจะวันนี้ว่าจะออกไปซื้อบะวานว่าจะออกไปค่ะพอดีฝนตกก็เลยขี้เกียจออกไปนะคะน้องๆค้านู่นค่ะคอนสแตนกับ โอ้โหมีชอ็อปคาเซิลค่ะเดี๋ยวนะคะน้องๆค่ะเดี๋ยวไปดูบีชอบ็อปคาเซิลกันนะคะบีชอบ็อปคาเซิลเนี่ยเป็นกุลาบที่ชนะเลิศในใจของประการเลยนะประการทําไมรักหลายต้นแท้กุลาบของประการประการรักทุกต้นเลยค่ะน้องๆค่ะก็น้องเขาสวยมากๆค่ะแล้วไม่เคยงอแงเลยนะคะเลี้ยงง่ายเลยรดน้ําก็ไม่ว่าไม่รดให้ก็ไม่ว่าค่ะโอ้โหสุดๆเลยค่ะ นี่คะ่ะน้องนองคะ่ะเล็ดอีเดนบานหลายวันแล้วน้องนี่คะ่ะโดกใหญ่มากๆเลยคะ่ะแล้วที่เป็นโชอนะคะนี่ค่ะน้องบานได้เยอะอยู่นะโอ้โหสวยๆคะ่ะน้องนองคะ่ะแล้วขค้อสำคัญน้องหอมด้วยนะคะโอ้นี่ประการจะบำรุงยังไงดีเนาะให้น้องแตก่กิ่งแต่ก้านใหม่อีกนะ่ะแตก่กิ่งแต่ก้านใหม่นะคะ เขาก็จะได้ออกดอกให้เราอีกเนาะนี่ตอนนี้มาสุราของประการก็แตกกิ่งอีกแล้วค่ะน้องๆคะ่ะนี่คะ่ะแตกกิ่งน้อยๆมาอีกแล้วเนาะนี่คะ่ะรอบดอกน้องก็ไวอยู่นะคะมาสุราค่ะรู้สึกประการจะได้มาสุราอีกสองต้นค่ะน้องๆคะ่ะเดี๋ยวประการจะต้องไปหาซุ้มมาอีกคะ่ะโอ้เป็นภาระอันใหญ่หลวงเป็นอะไรที่ติดพันนะคะเป็นทายาทอาสูรเลยนะคะคือ มันไม่จบไม่สิ้นกับกุหลาบจริง,รงๆคะ่ะน้องๆคะ่ะทํายังไงเนาะจะมัดมือไว้แบบไหนไม่ต้องไปโทษใครและะ้วค่ะก็โทษตัวเราเนี่คะ่ะพอไม่เป็นคะ่ะเมืองพอไม่เป็นเนาะนี่คะ่ะเอ่อเลดบัคคาร่าคะ่ะประการเห็นน้องๆเขาก็เอฟกันนะคะเลดบัคคารา่าเพราะว่าเป็นกุหลาบที่สวยปลูกง่ายไร้หนามคะ่ะเป็นกุหลาบตัดดอกนะคะนี่คะ่ะน้องๆคะ่ะโมนาลิซาก็ใช่ย่อยคะ่ะสวยงามมากๆเลยคะ่ะ สวยจริงๆค่ะน้องๆค่ะแล้วก็ออกเป็นช่อเนาะอันนี้กิ่งกระโดงขึ้นมาใหม่ค่ะดูสิคะถ้าน้องหอมสักนิดนะคะน้องจะชนะเลิศอีกเหมือนกันเลยนะมีสามดอกสี่ดอกค่ะแล้วบานทุนบานานนะคะเป็นสัปดาห์เลยนะนี่ค่ะดูสิคะตูมของน้องโมนาลิซ่านะคะน้องก็สวยค่ะน้องๆค่ะพอมีตูมแล้วน้องก็เป็นอย่างนี้นะนี่น้องสวยอยู่นะคะตูมเล็กตูมน้อยอันนี้เป็นกุหลาบ าร้อยมะลัยค่ะน้องๆคะ่ะนี่คะ่ะดูสิคะพอน้องบานานานๆแล้วน้องจะเป็นกลีบเป็นสีแดงเข้มๆกักมยี่เลยนะคะเป็นกุหลาบาร้อยมะลัยค่ะประการมีอยู่ต้นหนึ่งเนาะแล้วก็ใกล้จะลาลูกไปแล้วค่ะประการว่าจะต้องตัดสินใจลื้แปลงเก่าออกหน่อยหนึงนะะ่งแล้วค่ะอย่าไปทําเป็นกุหลาบล้างรากเนาะเดี๋ยวประการตัดออกแล้วประการจะเอารากเขาไปชําค่ะแล้วเผื่อเขาแตกยอดมาก็จะกลายเป็นกุหลาบล้างรากเนาะ อันนี้โมนาลิซาอีกต้นหนึ่งของป้าค่ะน้องๆค่ะโอ้ประการน่ะนะคะประการก็เลยได้เงินคืนมาค่ะน้องๆค่ะห้าพันสี่ร้อยบาทเนาะประการก็เออเนาะน้องเขาก็คงจะกลัวนั่นแหละค่ะก็คงจะกลัวว่าเราจะไปแจ้งความเนาะแล้วก็เขาก็จะเสียประวัติเนาะคนที่เโกงเนี่ยเขาจะมีเพจมีเออ เขาเรียกอะไรนะคะเขาจะมีแบล็ลีดเนาะมีแบล็ลีดแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยค่ะปู๊บจอนกาลังเยยมๆสวยมากๆเลยค่ะหอมด้วยค่ะนะคะมีหลายดอกมากๆเลยค่ะน้องๆคะ่ะดอกเล็กดอกน้อยมีหมดเลยนะคะนี่ค่ะปู๊บจอนนี่ดอกดกมากๆเลยค่ะมีอยู่ห้าหกดอกค่ะวันนี้นะคะนี่ค่ะนะคะปู๊บจอนโปนะคะเป็นกุลาบสีขาวบริสุทธิ์นะคะ ประการเห็นเขาเอฟกันประการก็นั่งยิ้มค่ะเออเรามีแล้วต้นไหนที่เรามีแล้วเราก็นั่งยิ้มค่ะต้นไหนเรายังไม่มีเราก็รีบกดพิมพ์ค่ะพิมพ์ผิดพิมพม์ถูกนะคะมีแล้วก็กดจีจีค่ะจีใหญ่จีเล็กนะคะกดไว้เพื่อให้เขาเปิดการมองเห็นเราค่ะนะคะแล้วตอนนี้นะคะที่ประการเออนี่ค่ะโอ้มันไม่ชัดค่ะนงๆค่ะตัวท์เครื่องนี้เออชัดแล้วค่ะนะคะจุดโฟกัส นี่ค่ะปุ๊บจอนดอกนี้ใหญ่มากเลยค่ะดูดิสี่นิ้วเลยนะคะเนี่ยนิ้วมือประการนี่ค่ะนะคะน้องๆค่ะประการน่ะถ้าดถ้าต้นไหนที่ประการยังไม่มีเนาะเนี่ยค่ะอะไรนะเฮอร์โซกินเอ้ยลอนดอนอเออยอะไรอีกนะสปิริตออฟฟีดอมนะคะมีบางสวนมีเยอะเลยค่ะคินดาบูมีแต่กุหลาบสวยๆค่ะน้องๆค่ะบาง ตนนี้ประการไม่อยากได้กุหลาบเลื้อยค่ะประการอยากได้กุหลาบพุ่มเนาะเพราะว่ากุหลาบเลื้อยน่ะหนึ่งแหละต้องหาซุ้มมาใส่ให้เขาสองแหละน้องจะต้องเลื้อยยาวสูงเก่งก้างนะคะเนื้อที่ก็น้อยเนาะประการก็ลําบากใจอยู่นะนี่ค่ะฮันติงตันนะคะยังสวยอยู่เลยสามนิ้วเลยค่ะโอ้โหมายืนตรงนี้ค่ะกลิ่นหอมของป๊อบจนแตะจมูกเลยค่ะน้องๆค่ะหอมชื่นใจมากๆเลยค่ะนี่ให้ดูค่ะ นี่ค่ะประการดมเมื่อกี้นี่ค่ะหอมจริงๆค่ะน้องๆค่ะโอ้โหมันเบอร์ค่ะน้องๆค่ะโฟกัสหอมหอมค่ะน้องๆค่ะอุ้ยหอมหอมนี่ค่ะเคสน้องเคสก็สวยอยู่ค่ะนะคะเคสก็สวยอยู่ค่ะดูสิคะน้องๆค่ะเคสดูสิค่ะเคสนะคะบานพลนบานนานค่ะไม่ไปไหนเลยนะคะฮันติงตันพอตัด แต่งกิ่งแล้วนะคะโอ้โหดูที่คันน้องๆคะ่ะนอนคะ่นนคะนอนมากัดดอกของประการเลยเนาะแล้วบานออกมาก็ไม่สวยคะ่ะนะคะประการบอกแล้วล่ะถ้าทําเป็นอาชีพเอ,อ่อธุรกิจการขายกุหลาดนี่ต้องหายาฆ่า,มาแมลงมาฆ่าหนอนนะคะนะคะทั้งนอนทั้งแมงกีน,นูนนะคะเยอะแยะไปหมดเลยนะคะนี่คะ่ะเอ,อ่อ มอนไก่กังวลค่ะน้องๆคะ่ะต้นนี้นะคะกําลังแตกกิ่งก้านอยู่นะน้องพักดอกไปนานพักต้นไปนานเหมือนกันค่ะเพราะว่าป้าการก็ก็เลี้ยงเขาธรรมชาติเนะดูบ้างไม่ดูบ้างนะคะไม่มีหนอนไม่มีมลเรงป้าการก็เอ,อปล่อยปล่อยข้ามไปค่ะนะคะนี่ค่ะน้องๆคะ่ะอันนี้คือดอกที่ปาาาา้ปาการสามารถนี่ค่ะป้าการสามารถนน้มมาให้เห็นได้ค่ะ มอญสุโขทัยค่ะน้องๆค่ะหอมมากๆเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ตื่นเช้ามานะคะน้องๆค่ะประกาศร,รู้แล้วค่ะว่าต้นนี้น่ะเป็นอะไรนะคูวอเตอร์เหรอคะเป็นกุหลาบสีม่วงค่ะไม่ใช่มงหมาดน,นะคะเนี่ยค่ะประการดูที่เขาไลฟ์สดแล้วเนาะเขาไลฟ์สดบ้างแล้วเขาเราก็ดูไปเอ๊ะทำไมของเรามันไม่เหมือนของเขานะคะน่าจะเป็นคูวอเตอร์ค่ะนะคะ น้องก็แตก่กิ่งก้านยากอยู่นะคะประมาณว่าบางต้นอยู่ในดินอาจจะไม่ไม่ชอบมั้งอาจจะชอบอยู่ในกระถางเนาะประการเห็นอยู่สองต้นค่ะที่ไม่ไปไหนเลยก็คือนี่ค่ะคูวอเตอร์นะคะหรือว่ามงหมาที่ประการพูดอยู่ตลอดนะคะไม่ค่อยแตกกิ่งแตกก้านเลยนะคะ <c oughs> แต่ขออภัยนะคะน้องๆแตก่กิ่งกระโดม,มากิ่งเดียวค่ะ <c oughs> แล้วก็ท็อปฟีคะ่ะน้องๆค่ะ เนี่ยประการว่า <c oughs> <c oughs> <c oughs> เนี่ยค่ะประการถ้าไอาแล้ว <c oughs> ถ้าไอาแล้วนะคะก็จะไอจนท้องไส้ขย้อนเลยะคะ่ะน้องๆคะ่ะ <c oughs> <c oughs> เนี่ยค่ะกุหลาบเฉามากเลยค่ะนะคะลำตรงลำต้นไม่สวยงามเลยเดี๋ยวประการจะต้องดูแลใหม่นะคะบางบางกิ่งก็เป็นไดแบ็กค่ะน้องๆเนี่ยค่ะ ถ้าเขาเป็นใบแบกแล้วนะคะต้องตัดออกเยอะๆเลยนะคะอย่าให้ถึงหัวกระโหลกได้นะถ้าถึงหัวกระโหลกเนี่ยค่ะเขาจะตายเลยแหละเนี่ยค่ะที่ประการมาตรงนี้ก็คือจะให้ดูนี่ค่ะบีชอปคัสเซนของประการดูสิคะน้องคะดอกใหญ่ไม่ใหญ่ดูนะนี่ดูซิแล้วก็มีตูมสามตูมสี่ตูมด้วยค่ะนี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะกีฟูละมุนบานเมื่อวานค่ะแล้ววันนี้เป็นวันที่สงแล้วเนาะนี่ ชว์ดอกนี้ค่ะน้องๆค่ะโอ้ยดูสิคะบีชอปคัสเซนนะคะสวยงามมากค่ะประการมีแล้วสี่ต้นเนาะเวลาเขาเอามาไล่ยขายประการก็นั่งยิ้มเฉยๆค่ะนะคะอับราฮัมดาบี้ค่ะน้องๆค่ะมีสามต้นนะคะเดี๋ยวจะต้องหาปูค่ะนี่ค่ะออ้ยงานยักษ์งานช้างเนี่ยค่ะดอกที่ติดต้นมานะคะดอกยังเล็กอยู่ค่ะประการว่าเดี๋ยวเขาเป็นกุหลาบเลื้อยค่ะอับราฮัมเนาะ